สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบสายฮิปฮิปนิดนึงเลยเนาะต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยความรักนะคะทั้ง12ราศีนั่นเองแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักด้วยมีวันวาเลนไทน์อยู่ในเดือนนี้ก็มักจะคาดหวังความรักอะไรกันอยู่ใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะชาวราศีพฤษภของนี้คือท่านที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอริใช้ในเรื่องของการดูแบบไทยเนาะวันเดือนปีเกิดแบบไทยดังนั้นเนี่ยใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันได้เลยเนาะไม่ต้องไปตีกรอบอะไรมากมายฟังตรงไหนรู้สึกว่าตรงก็หลับอันนั้นไปอันไหนที่เป็นปัญหาเป็นคำแนะนำก็นำไปปรับใช้ตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะจ๊ะสำหรับชาวราศีพฤษภคือชาวราศีธาตุดินด้วยนะคะดังนั้นวันนี้อลิจะใช้2สำรับนะคะในการดูให้กับคุณเองก็คือในตัวของโมนาลิซาแล้วก็ตัวลามเซ็ตนั่นเองนะจะใช้ในการเปิดไปสลับกันไปนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจหรืองงว่าเฮ้ยทำไมมีไพ่แปลกๆออกมานะคะเดี๋ยวเราจะอ่านกันไปเรื่อยๆวันนี้จะดูทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยเดี๋ยวขอเริ่มต้นสำหรับคนโสดก่อนดีกว่านะอ่ะใครมีคู่นะคะเป็นกำลังใจให้คนโสดฟังไปเรื่อยๆจนไปถึงจบคลิปได้เลยนะคะใครที่เป็นคนโสดก็ไปให้กำลังใจคนมีคู่ด้วยฟังไปจนจบคลิปนี่แหละอ้ออย่าลืมค่ะอลิสอยากให้ระหว่างฟังไปเนี่ยอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครอยากชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทำหรือเป็นกำลังใจอลิสเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มคนโสดก่อนเนาะเรามาดูว่าเดือนนี้ทำไมชาวราศีพฤษภยังโสดอยู่หรือกว่ามาดูเรื่องของความคิดดูเรื่องของ mindset นิดนึงนะพฤษภจ๋าเหตุผลที่คุณกำลังที่คุณโสดมาจนถึงเดือนเนี้ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความคาดหวังดีกว่าส่วนนึงเนี่ยชาวพฤษภเองรู้สึกว่าถ้าเราจะมีความรักหรือเราจะมีใครเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการคนที่แบบใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมาช่วยให้เราดีขึ้นเนาะจะมีคู่ทั้งทีก็อยากมีคู่ที่มันดูแบบดำเนินไปชอบคู่ที่เป็นคนเขาเรียกว่าแข็งแรงนะคะดูแลปกป้องอะไรเราได้หรือใครที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องการผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้รู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยคือความรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเหตุผลมันก็เลยคือการรอไปรอมารอจนตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอใครสักทีเกิดการปิดใจแล้วก็รู้สึกคาดหวังหรือมีตัวละครใครที่แอบชอบอยู่หรือกำลังชอบใครอยู่สักคนเดือนนี้นะอันนี้ต้องบอกว่ามายด์เซตของคุณอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนกันนิดนึงค่ะว่าเหตุผลการชอบของคุณมันจะเป็นยังไงคุณรอได้ก็จริงแต่ว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้แบบว่าทำอะไรเลยเนี่ยมันจะรอต่อไปแบบไหนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันเนาะอันนี้ดูในเรื่องแค่เหตุผลว่าทำไมยังโสดอยู่เนาะก็เออดูเลือกดูแบบคิดเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเสน่ห์ในเดือนนี้นิดนึงว่าเอ้ยเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาเนี่ยคุณมีเสน่ห์แค่ไหนจ๊ะชาวพฤษภพูดตรงๆนะอันนี้ต้องบอกว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนที่ยังไม่มีเสน่ห์อะไรที่หวือหวามากมายเนาะเพราะว่าด้วยที่จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกำลังต้องทำอะไรสักอย่างแหละอันนี้รู้สึกว่าคุณมีเหตุมากกว่าเรื่องราวของความรักคนที่โสดหรือแอบชอบเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกลับมารักตัวเองหรือไม่ก็ต้องไปโฟกัสเรื่องการเรียนเรื่องการงานอะไรเนี่ยจนบางทีแล้วไม่ได้ใส่ใจในตัวของความสัมพันธ์หรือความรักสักเท่าไหร่ทำให้เสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณเองไม่ได้อยากจะใช้มันคุณก็ดำเนินชีวิตไปแบบเรื่อยๆเดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความช้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะช้าเอ่ยไม่ค่อยมองใครอยู่กับตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ที่ค่อนข้างที่จะขุดขึ้นมายากหน่อยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นแค่เดือนนี้นะคะพฤษภไม่ต้องตกใจไปว่าโอ๊ยแล้วอย่างนี้เราจะไม่มีคนรักไม่มีใครเข้ามาเลยหรือเปล่าอย่าเพิ่งตัดพ้อกันไปค่ะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยต่อให้มันเป็นเดือนแห่งความรักคุณอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเออคุณได้มีโมเมนต์นั้นแต่ว่าเดือนต่อไปอะไรเงี้ยคุณต้องกลับมาฟังดูดีว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเนาะโอกาสจะสละโสดกับสมหวังจะเป็นยังไงต่อให้ไม่มีเสน่ห์เนาะแต่ว่าโอกาสมันเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งเรามองว่าโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยก็มีเด้อ
ไม่มีเสน่ห์แต่มีคนเข้ามาแต่เป็นคนที่รู้จักตัวเราอยู่แล้วค่ะเรามองว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเพิ่งเจอกันแล้วก็รู้สึกชอบคุณรู้สึกเข้าหาอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วหรือว่าพูดเคยพูดคุยกันมาแล้วเนี่ยกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเนาะใครที่มีตัวละครแอบชอบเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่คุณเองจะต้องพยายามเข้าหามากกว่านี้ถ้าคุณไม่เข้าหาอะไรเลยคุณไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะกลับมานั่งเหงาในแต่ละวันแล้วก็มัวแต่ตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ชอบเราหรือเขามีใครแล้วทำไมเราไม่มีเสน่ห์อย่างนู้นอย่างนี้มันจะเกิดการตัดพ้อเนาะส่วนใครที่โสดแบบสนิทแน่นอนค่ะว่าอดีตของคุณอาจจะกลับมานะคะแต่กลับมาเนี่ยเราบอกตรงๆว่าเราตัดสินไม่ได้เลยว่าเดือนนี้กลับมาแล้วเขามาในเรื่องของความรักเลยหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องของมิตรภาพเดิมๆหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดมันก็มาได้หมดนะจ๊ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะในเดือนนี้ก็เลยมองว่าโอกาสสมหวังเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าจะมีจริงๆเนี่ยก็ต้องสำหรับคนที่แบบว่าเดทแล้วหรือลองไปฟังกับคนเดทเนาะคนที่มีตัวละครอะลองไปฟังคนมีคู่ดูว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้มันสำหรับคนโสดจริงๆที่แบบตัวละครมันไม่ได้คอนเนคอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวสุดท้ายจะขอแนะนำไว้แล้วกันสำหรับคนโสดพฤษภละกันนะโอเคเดือนนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกแหละเพราะว่าลิซมองว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะมีรักหรือจะทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเกิดเป็นภาวะแบบความอึดอัดแล้วเหมือนความคิดมันก็จะแตกออกเป็น2เสียงนะคะส่วนนึงอาจจะทำให้คุณต้องเลือกว่าเฮ้ยเราโฟกัสเรื่องตัวเองดีกว่าไหมหรือเราโฟกัสคนที่เราแอบชอบหรือว่าเราเจอใครที่น่าสนใจเนี่ยเราพุ่งเข้าไปเลยดีไหมมันจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยพอแบบมันไม่ทำอะไรเลยปุ๊บอะมันจะทำให้คุณแบบสุดท้ายคุณก็กลับมาอยู่ในจุดเนี้ยจุดที่คุณก็มาเจอกับอลิซอย่างเงี้ยทุกเดือนแล้วก็ยังฟังอยู่ตำแหน่งเดิมๆเล่นพิกการ์ดได้แต่มุมเดิมๆเนาะการเปลี่ยนแปลงอลิซคิดว่าอยากให้ชาวพฤษภลองเปลี่ยนแปลงตัวเองลองไฟดูสักทีนึงก็จะช่วยได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนโสดชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีอินนะคะยังไงกดไลค์ไว้ด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากจะปรึกษาส่วนตัวเนี่ยก็แอด ID LINE ตรงนี้ที่อลิซทิ้งไว้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อสำหรับคนมีคู่แล้วก็คนที่มีตัวละครกันบ้างนะเดือนกุมภาพันธ์ขอดูสถานการณ์หน่อยสำหรับคนเดทด้วยนะอู้เดือนนี้เนาะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณอะจะพูดว่าโอ้แบบสุดๆเลยแบบดีมากๆก็อย่างอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ชาวราศีพฤษภคะก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่นะอลิซบอกตรงๆว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะได้รับรู้ซึ่งกันและกันดีกว่าความต้องการความคาดหวังอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเนาะอย่างใครที่เดทๆกันอยู่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เพราะว่าสถานการณ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความไม่คาดคิดความไม่รู้ความไม่คาดฝันแต่มันก็มีจุดสำเร็จหรือจุดดีอะมันอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ณตอนนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดในจังหวะที่มันนิ่งมันก็นิ่งไปเลยไอ้จังหวะที่มันจะสวิงนะมันก็ขึ้นสุดลงสุดอะไรประมาณเนี้ยเลยทำให้คุณกลับมาคิดว่าคุณก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่คุณก็แค่อยากจะระมัดระวังและทำให้มันดีขึ้นซึ่งมันเป็นมายด์เซตและความคิดที่ดีของชาวพฤษภที่มีคู่ด้วยนะคะยิ่งใครที่คบกับชาวดินเหมือนกันเนี่ยเป็นพฤษภเป็นมังกรเป็นกันอย่างเงี้ยก็ในช่วงเดือนเนี้ยก็จะดูสตรองจะดูแข็งขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทีนี้เรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์กันนิดนึงค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้คือการเสียสละเลยอันนี้ต้องบอกว่านำพาคำนี้มาใช้กับชีวิตคู่ของตัวเองหรือคนที่มีตัวละครไม่ว่าคุณจะเดทนานแค่ไหนนะแต่การเสียสละมันจะช่วยให้คุณเนี่ยได้เห็นตัวตนที่แท้จริงสำหรับคุณและสำหรับเขาในส่วนนี้ค่ะใครที่นะคะเดทกันมาสัก 3-4 เดือนหรือเข้า 5-6 เดือนนานและยังไม่ได้แบบว่าตกลงปงใจหรือว่าตกลงปงใจกันไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่านี่มันคืออะไรสถานะอะไรเรามองว่านะเดือนนี้มันจะได้เห็นความเสียสละถ้าคุณได้เห็นตัวตนของเขาที่แท้จริงหรือตัวตนของตัวเองด้วยอะไรประมาณเนี้ย
มันส่งผลให้ความสัมพันธ์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคือไปในทางที่ดีแต่ว่ามันจะต้องเป็นการยอมเสียเรื่องของตัวตนบางอย่างคือเราต้องทิ้งข้อเสียเพื่อรับข้อดีหรือบางทีข้อดีบางอย่างแต่มันไม่ได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์อ่ะมันดีคุณก็ต้องปล่อยแล้วก็ต้องปรับนะคะเขาเรียกว่ารักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างซึ่งกันและกันความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะปัญหาและอุปสรรคของเดือนนี้มีบ้างไหมปัญหาคือคนนอกปัญหาของชาวราศีพฤษภนะความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมักจะมีปัญหาสำหรับคนนอกคนเข้ามาสนใจคนเข้ามาดูมาพูดถึงแล้วก็มาวุ่นวายทำให้คุณเองเนี่ยคิดเยอะคิดหนักเพราะชาวพฤษภเองเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเกิดความอ่อนไหวง่ายเกิดความคาดหวังง่ายทำให้ปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆค่ะใครที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีปัญหากับคนมาตั้งนานแล้วหรือตอนที่จะคบกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นมือที่3เป็นคนคุยเก่าอะไรพวกเนี้ยก็จะเข้ามาวุ่นวายเพื่อจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเอาคนรักของคุณไปนะหรือว่าอะไรแต่มันเหมือนแค่ต้องการให้มันมีปัญหาต้องการให้คุณไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคุณห้ามเอาใจตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับคนอื่นนะให้อยู่กับแค่คนรักของคุณแล้วก็ตัวคุณความสัมพันธ์มันคือเรื่องของคน2คนถ้าคนนอกมันเข้ามาแทรกแซงได้แปลว่าคุณเองยังไม่มั่นใจในความรักของคุณที่มากพอเลยส่งผลให้เกิดภาวะการเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนเป็นการบีบบังคับและการคาดหวังนะคะอลิสเป็นห่วงเรื่องของคนภายนอกที่เข้าไปนะอย่างเช่นอย่างเป็นอลิสอย่างเงี้ยคือบุคคลภายนอกที่กำลังนั่งดูความสัมพันธ์คุณอยู่เนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ต้องฟังหรือไม่ต้องจำอะไรของอลิสไปเลยก็ได้แต่อะไรที่มันดูเป็นแบบตรงเนี้ยมันตรงนะเรื่องข้อเสียของเราไปปรับดีกว่าเอาแค่นั้นไปแล้วเราก็ไปเกิดการแอคชั่นในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ทำให้คุณเนี่ยแฮปปี้ในเรื่องของชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ย้อนไปเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่อลิสบอกไปแหละว่าบางครั้งความคาดหวังหรือความการเสียสละอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่เราจะผ่านเลเวลหรือบททดสอบในช่วงเดือนนี้ไปนะคะถามว่าวาเลนไทน์มีโมเมนต์อะไรที่ดีเกิดขึ้นไหมแน่นอนมันมีโมเมนต์ที่ดีนะคะแต่พฤษภบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอโมเมนต์ที่ยังเป็นกรรมเก่าหรือเป็นเหตุที่คุณเคยกระทำเก่าบางคนอลิสไม่ได้พูดอันนี้ขอโทษถ้ามันแบบว่าพูดไปแล้วรู้สึกไม่ดีนะอย่างบางคนเนี่ยไปได้แฟนคนอื่นมานะตอนนี้มาครอบครองมาเป็นแฟนของเราเนี่ยมันก็อาจจะต้องรับผลกรรมกับสิ่งที่เราจะต้องทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันก็ต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้นะคะสุดท้ายอลิสจะขอให้คำแนะนำสำหรับชาวราศีพฤษภไว้ละกันว่าสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคนที่มีตัวละครทุกคนเลยนะทำอะไรก็ละก็ได้แต่อลิสต้องบอกว่ามันจะต้องคงอยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นไปได้และความเป็นจริงนะคะการเทคแคร์การเสียสละของคำว่ารักเรามองว่ามันจำเป็นอะความเชื่อใจนะคะการที่จะทำให้คนรักเนี่ยกลับมาเป็นในแบบที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นใครที่เพิ่งคบกันเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยมันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาเยอะนะคะหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องแบบทั้งวิ่งทั้งดิ้นรนทั้งแบบทำไปด้วยความแบบคาดหวังดังนั้นอลิสอยากให้คุณเนี่ยไปอย่างเป็นธรรมชาติจงเป็นตัวของตัวเองในความเป็นพฤษภในความเป็นน้องวัวในความเป็นดินเรารู้สึกว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรคุณทำอันนั้นถ้าคุณจะต้องโฟกัสการงานการเรียนคุณก็ต้องโฟกัสแล้วความรักเอามาเป็นสำคัญรองแต่ว่าเราก็จะต้องใส่ใจแล้วก็เทคแคร์กันไปนะตามรูปความสัมพันธ์ของตัวเองนั่นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนมีคู่ทุกๆคนเลยถ้าใครรู้สึกว่ามีปัญหาที่แก้ไม่ได้อยากจะปรึกษากับอลิสแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะเรื่องของการดูแบบส่วนตัวแล้วก็ใครที่รู้สึกดีว่าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกอยากเป็นกำลังใจให้อลิสอีกช่องทางนึงคือการกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องอลิสด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนเพจเนาะยังไงก็ฝากเข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจกดติดตามแฟนเพจให้กับอลิสด้วยอ๋อ IG ก็มีเนาะแต่ว่าแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของอลิสคุณสามารถเข้ามาติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่พูดคุยมาฟังกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจดีๆให้กันและกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสมหวังแล้วก็มีความสุขในเดือนแห่งความรักอันนี้แล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย